สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนชาแนลอีกเช่นเคยจ้ามาจากทุกคนมื้อเที่ยงวันหยุดจ้ะได้อันส้มตำหมูยอใส่หนวดปลาหมึกจ้ะบอกหนวดปลาหมึกไปร้านไทยมากก็เลยอันไปหาซื้อนำปลาจ้ะนำปลาแดกเบิดก็เลยไปหาซื้อได้หมูย่อได้บักฮุงแล้วก็ได้หนวดปลาหมึกจ้าบ่แล้วก็มีขนมจีนแล้วจ้ะข้าวปุ้นแห้งเอามาต้มเอาผักสลัดจ้าเบิ่งซีน้ำเป็นตะนัวบ่เผ็ดๆเลยจ้ะตำใส่พริกแห้งมาจ้ะทุกคนมากินตำมันหนวดปลาหมึกน้ำกันแซ่บๆนัวๆเลยบ่ได้กินบ่คุ้งโดดหรอกค่าอันน้ำปลาแดกเบิดจ้ะบ่ได้ไปซื้อเฮ็ดแต่งานบ่มีเวลาไปซื้อแซ่บนัวครับเมื่อนี่อากาศดีดีจ้ะอากาศดีมื่อนี่แต่ว่าพ่อยก็ไม่ได้ไปใส่หรอกไปซื้ออันของร้านไทยแล้วก็มาเพราะว่าเมื่อนี่อันแฟนเห็นงานจ้ะมาจากสุขุทุกคนแซ่บๆน้ำกันเผ็ดสุดยอดเลยพริกแห้งวันหยุดกับพักผ่อนจะมาเนี่ยวันจันทร์เฮ็ดงานหามือหยุด2มือจ้ะเหือแตกมันเผ็ดทำงาน5วันหยุด2วันนะจ๊ะนี่ล่ะจ้าชีวิตต่างแดนเฮ็ดงานคือกันจ้ะอยู่ไสก็เฮ็ดงานบ่มีหรอกจ้าอยู่ไสสบายอยู่ไสก็ต้องเฮ็ดงานแล้วจ้า
มันแปลกเลยขนมจีนค่อยกะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าเนาะจ้ะพ่อยกะฝากได้เด้อจ้ามาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์พ่อยแน่จ้าพ่อกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าไปแล้วจ้า